ฮัลโหลเวสซับกายอยู่กับผมพี่เอกบอนบอนนะครับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนได้ปืนมาร์ค71มาใช้ยังอ่ะคือผมจะบอกว่าเพื่อนเพื่อนอาจจะดูรีวิวหลายช่องแล้วนะครับจากเกม Modern Warship เนี่ยแต่ผมเพิ่งมาได้สัมผัสจริงก่อนทิ้งท้ายถ้าผมลงคลิปเนี้ยมันก็น่าจะเหลืออีกไม่ถึง24ชั่วโมงหมายความว่าก็จะเป็นการสุ่มครั้งสุดท้ายแหละนะเพราะว่าเขาจะปิดกิจกรรมและไม่รู้จะเอาปืนมารีรันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยเจ้ามาร์ค71ปืนเนี้ยเป็นปืนที่ใหญ่ที่สุดในเกมที่เป็นปืนที่เปลี่ยนได้นะครับตอนนี้แล้วรายละเอียดของเขาก็บอกว่าเป็นตัวต้นแบบของปืนใหญ่ลำกล้องเดียวขนาด203มมติดตั้งระบบควบคุมยิงด้วยคอมพิวเตอร์และระบบคำนวณวิถีกระสุนสามารถยิงแม่นยำระยะไกลคือมันไม่ใช่กระสุนแบบย้อยอ่ะก็คือไม่ย้อยมากครับก็คือมันพุ่งไปเลยมันก็เลยกลายเป็นพระเอกของเราในซีรีส์นี้ในพาร์ทนี้นะครับมาร์ค71มีความเร็วถึง826เลยนะครับแล้วก็ลูกละ 35,100 มันยิงออกได้2ลูกกับเพื่อนๆมันยิงได้ลูกนึงอ่ะ 35,000 คือมันไม่ต้องติดคิกไม่ต้องติดคิกไม่ต้องมาหวังอะไรเลยแล้วยิง3ลูกอ่ะแล้วคือแบบ 15,000 อ่ะ 15,300 แล้วผมมาติดเลยผมติดใส่อาคันซออ่ะนี่ลองติดแค่อาคันซอนะคงจะเฟี้ยวหน้าดูแล้วในวันนี้ผมก็เลยจะมาติดกับ USS อาคันซออาคันซอมีข้อดีคือโทฮอคนะครับที่สามารถยิงได้แบบรัวๆเลยแล้วก็ติดเป็นเฮด26ไว้จากการเครื่องบินแล้วก็สามารถยิงรัวได้ด้วยตอนวิดีโอผมก็เน้นแบบพุ่งเร็วแล้วก็โหลดเร็วนะครับเป็นไทป์12ปืนก็เน้นเลยเป็นหลักทุกอย่างเน้นหมดเลย4ช็อต4เบิร์ดด้านบนออโต้กันที่กันแบบสุดยอดมากแล้วก็ริม162ริม162ไว้กันอะไรที่เป็นฝูงอย่างปลาหมอคลังดำนะครับปลาหมอคลังดำเลย RBU 10,000 นะครับนั่นเองก็เป็นว่าเดี๋ยวผมจะติดพวกนี้ไปนั่นแหละแต่มาดูเรื่องปืนก่อนปืนเจ้านี่ดาเมจ 35,100 ความเร็ว 826.1 รีโหลด 6.9 คือโอเคเลยอะไม่แย่เลยนะครับถือว่าดีไฮไลท์ไม่ได้มีอะไรเลยในพาร์ทนี้ก็คือผมมาเล่นเกมเพลย์ปืนนี้ให้ดูนะครับว่าถ้าใครสุ่มได้เนี่ยคุ้มไม่คุ้มคุ้มแน่นอนผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนไปดูเกมเพลย์กันครับได้เวลาเริ่มลบมีเวลก็ร้อนด้วยแล้วเรือเราอย่างสูงอะลายอย่างเท่ไม่มีใครรู้แล้วเราไปเอ็นดูเพจนะครับเพราะเราแถ่สายยาวนักล่าไข่ตามใดที่เรายังไม่พิมพ์เฮ้ยมันมีคนสปอร์ตวะโอ้ยเยอะฮะอยู่ไหนกันอุ้ยหลวงพี่อย่าเล่นกับผมอย่างนี้อย่าเล่นกับระบบอย่ามาเล่นกับระบบอย่างผมนะครับเตตันก็หายนะครับบอกเลยนี่แฮมอันเชยอยากเล่นกับระบบใช่ไหมอยากเล่นกับระบบใช่ไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหปลาดุกปลาดุกปลาดุกเหลือแสนหนึ่งเกือบขีดเล่นกับระบบเล่นกับระบบจ้า เล่นกับระบบแตกเลยไปลุยโอ้ถ้าเราไปทางขวาเนี่ยเราเดือดเลยนะเดินหน้าต่อไปเฮ้ยมิสไซล์ฉันเนี่ยหายทั้งฝูงแล้วหายทั้งฝูงนะ อยู่ไหนกันหน้าเห็นไงเจอแล้วเราต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เพื่อสปอร์ตแล้วแหละไปแล้วยิงไปยิงเสร็จไปยิงเสร็จไปหายไหมกีลอฟอยากเล่นใช่ไหมยิงให้อยากเล่นก็ยิงให้ยิงเช็ดไปให้เซตไปดีกับแตกอ
คือตอนนี้เหมือนกับเราต้องไปจัดการตรงนี้หน่อยเรียบร้อยเราเห็นนายแล้วเราเห็นนายแล้วจะล่อฟอร์ดยิงเช็คไปเลยปืนมันใหญ่จริง203มม.นะครับใหญ่ที่สุดในเกมแล้วเนี่ยยิงเช็คไปอีกทีนึงไปสแม็กดาวน์เรียบร้อยแต่เราจะไม่ไปนะครับเบลกอลอสรออยู่เรายิงเช็คดาเมจหน่อยตราบใดที่มีบอกลอสอยู่เราจะไม่เดินเรือออกไปมั่วซั่วนะฮะเราไม่เห็นอะเฮ้ยยิงไปจบกันงานเข้าแล้วมันเบลกลอสจะเห็นฉันยิงใต้น้ำไม่โชว์ทีหนึ่งยิงเช็คไปเรียบร้อยเก็บไปล้านหกคนเดียวอย่างว่าแหละครับฝีมือเรามันโหดนะฮะ แล้วเราเดินลุยงานคนเดียวไงเราเดินหน้าแล้วครับแล้วเราลุยเนียนๆเลยเราเดินเนียนๆเลยแล้วปืนเราอย่างใหญ่อ่ะดูดิโอ้โหอย่างใหญ่ก็บอกหนึ่งถ้าสมมติเราไปโผล่ยิงเลยจะเป็นไงวะสามลำอุ้ยไม่แน่พลาดต้องมีลำที่สองผมมั่นใจว่ายิงเข้าหน้าได้แล้วผมยิงซ้ำอีกดอกหนึ่งหายไม่หายยิงอ๋อมันมีคนมากันอ๋อไปต่อไปยังวะเอาว่ะเราแอบหินนี้เลยรอเล่นชิดใหญ่เกือบเคลียร์ตัวเองไม่ได้มิสไซล์เป็นหลานเลยเอาไปดิพวกยิงเรายับเลยว่ะรู้สึกปลาหมอคางดำเยอะเหลือเกินเออแล้วน้ำท่วมอย่างนี้ปลาหมอคางดำมันจะหลุดไปไหนวะเนี่ยยิงเช็คไปก่อนเลยคีลอฟนี่ไงไม่ได้แดกแค่หรอกเอ้ยมียิงเช็คไปทีนึงเรียบร้อยก็หายไปเลยยิงเช็คไปมันกลับมาว่ะเราไม่เล่นกันเรือดำน้ำนะครับโอ้ภาพสวยเว้ย
แต่ไม่กินสเปกจะดีมากอันแน่ผมมาแล้วรอฉันอยู่ใช่ไหมล่ะยิงเช็คเลยยิงเช็คเลยหายไปเลยคือเขามีไฟยาวอาฮอมานะเว้ยมาสปอตผมอะเพื่ออะไรอะเดี๋ยวเช็คก่อนมาทำไมมาทำไมดำยังอ้าวมีคนห้าวมีคนห้าวเหรอมีคนห้าวเหรอจ๊ะมีคนห้าวเหรอตอร์ปิโดเยอะว่ะหลบก่อนเกือบไม่รอดบายโดนลาดมาเลยอ้าวขึ้นมาแบบนี้อุ๊ยมือลั่นอดเลยโหลดเร็วด้วยโหอดเลยอะจบเลยต้องเปลี่ยนต่อแล้วยิงเช็คให้ไม่โดนยิงยากมากเขาขยันหนีนะเว้ยเบ๊ะเฮ้ยมันหลบได้เย็ดยังโหดเหมือนเดิมแต่096เขาก็เล่นดีเหมือนกันนะฮะเอาวะเล่น4ทีมมั่งเฮ้ยตานี้ไม่มีเรือดำน้ำมี2ลำได้อยู่ลุยเลยโอตะด่านนี้เล่นเรือดำน้ำยากเนี่ยยิงเช็คไปดิโอ้แล้วมันหลบอ่ะโอ้โหนี่เครียดแล้วเนี่ยยิงเช็คยิงเช็คไปดิหุ้ยอะไรวะน่ะโคตรสวยเก็บไปตั้งช็อตโอ้โหเรียบร้อยแล้วเรายิงเช็คไปชุดหนึ่งหูแสนกว่าเรายิงอีกเราลองไม่เล็งบ้างเลยเล่นแบบไม่เล็งบ้างดิจะไปไหนจ๊ะ 400,000 น่ะชุดหนึ่งแล้วตอร์ปิโดเราอย่างเร็วแล้วเก็บช็อตสุดท้ายไปอื้อหือติดไม่ได้นะฮะไม่ได้อย่างงี้ก็เปลี่ยนเราจะไม่เล็งนะครับเราจะเล่นแบบไม่เล็งมาเก็บด้วยเหมือนเขาอย่างมีปัญหากับเรานะฮะแล้วเรายิงแบบไม่เล็งด้วยลงไปแสนหนึ่งเฮ้ยมันเหมือนกันนั่นยิงไม่เล็งอุ้ยโอ้แล้วทีมเราแบบแล้วเรายังไม่ได้ฆ่าใครเลยอ่ะโอ้โหแล้วมันลัดเราเองโอ้โหโคกล้ำแล้วว่าที่หนึ่งอ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยลาดเราขนาดนั้นเลยอ่ะอุ้ยเฉยเก็บไปล้านสามไม่ได้ฆ่าใครเลยมันเก็บไป600,000มาลาดผมไป2ลำกูเลยเศร้า4ลำดิ
ผมแอสซิดไป4ลำอ่ะโอ้เจออีกแล้วเจออีกแล้วเหรอเจออีกแล้วเหรอฮะเจออีกแล้วเหรอเอาใช่ไหมเอาอีกแล้วใช่ไหมเอาอีกแล้วใช่ไหมจะวัดกันใช่ไหมเรามันคนละไทยกันเว้ยเอามันคนละไทยกันโหโดนแถมแล้วโอ้โหนี่ไงเจอตัวละอยู่นี่ต่ออันนี้นิวเคลียร์แน่ๆสวยแปลเก่งใช่ไหมโอ้โหข้างหลังมาอีกแล้วยิงอีกแล้วไอ้นี่มาอีกแล้วไอ้นี่จะเอาแล้วเราเผื่อเล็งอีกแล้วเอาไปดิแสนกว่าไปดิเจ็บว่ะเก็บไป2ล้านแล้วว่านำเยอะที่สุดในทีมเลยอ่ะฟิตลุยยิงยังไงวะเนี่ยยิงเรือดำน้ำยากชิบหายเล่นยากนะครับตาเนี้ยคือถ้าแบบไม่เล็งก็คือยากเลยแต่ตาโจนี่คือแบบแล้วอะไรอ่ะมันคึกอะไรมันไม่ดำอ่ะแล้วเขาไม่ดำด้วยโอ้เศร้าจังเลยยิงเช็คระยะไกลเกินสงสัยต้องเล็งว่ะโดนอันนี้โดนเหรอโดนเฮ้ยจะลัดกูทุกดอกเลยไงไม่คิดจะยิงเองบ้างเลยไม่ได้แล้วโอ้โหมันลัดหมดเลยอ่ะมันคือมันลัดแบบรู้จะลัดยังไงแล้วสามล้านกับสองล้านอ่ะคือพ่ายแพ้เพราะว่ามันมีปลาหมอคางดำเยอะนะฮะดีผมแอซิดไป7อ่ะเอาใหม่แก้มือตานี้มันแน่นอนครับเพื่อนๆมีแก๊ปสปีหนันฉางตัมวอลดะตาโจไอ้ตาโจอีกแล้วมีสตอมนะครับมีอาชิกะระทีมเรามี04ว่ะตีเรามาแน่ๆตานี้อ้าวเรียบร้อยตาโจยิงเช็คเลยหูแล้วมาเป็นชุดต้องยิงแล้วแหละไม่ได้แล้วต้องเล็งเลยครับไม่เล็งไม่ได้แล้วจะเล่นแบบไม่เล็งแม่งโดนเอาเลยว่ะกูโดน2ทางหนักเลยอ
โดนสองทางยมแล้วเนี่ยโอ้โหเกือบเกือบคิดเกือบคิดอ้าวเรียบร้อยเก็บหนึ่งมีใครเขาอยากมาฆ่าเราเนี่ยมีแน่ๆนะครับเตรียมรับแรงกระแทกดีกว่าไอ้เขาบวกกันก่อนแล้วเราเก็บตกไงโอ้โหเราเก็บตกไปได้นะฮะโอ้โหเครื่องบินมาเบต้าทีมเลยเก็บเลยมันจัดปืนนี้ถ้าใครสุ่มได้นี่โคตรโกงเลยเนี่ยโหลดไว้กระสุนเร็วมากความแม่นยำดีมากเรียบร้อยเสร็จอย่างเฟี้ยวสปอตไกลมากเลยนะครับแต่ไม่เห็นใครเลยเห็นละยิงเลยปืนฉันโหลดไวนะไอ้น้องปืนฉันโหลดไวนะไอ้น้องปืนฉันโหลดไวนะเฮ้ยโอ้เอาแล้วครับตอนนี้ CV เป็นของเราโอ้โหแล้วชุดใหญ่ไปกระพริบโอ้โหแล้วมันมาเป็นล้านอ่ะโอ้โหแล้วยิงโอ้โหเบต้าทีมเบต้าทีมจม4แล้วอ่ะไอเบสนี่คือแบบยิงแต่เราปะเนี่ยอ๋อ CV เขาไล่ยิงแต่เราฮะนั่นไงมันทักผมแล้วมันทักผมแล้ว CV มันทักผมแล้วยิงเช็คยิงเช็คมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วผมว่าต้องเคลียร์แม่งแหละเฮ้ยแกปสปีว่ะแกปสปีต้องโดนฉันแล้วล่ะแกปสปีต้องโดนฉันแล้วแหละใครไม่รู้สองลำเนี้ยเฮ้ยมันสามัคคีกันอ๋อมันทีมเดียวกันนี่หว่าโอ้แล้วผมไปรับซีน2ทีมเอาหมอกคลังดำทั้งคู่เลยผมว่าผมไม่รอดว่ะโคตรแข็งผมเก็บไป4แล้วนะเพื่อนหาไม่เจอเลยวะโอ้แล้วจะพวกจะไหลเรือไปไหนล่ะเพื่อนแล้วเรือฉันวิ่งเร็วกว่าเรือบรรทุกเครื่องบินไหมเนี่ย18แต้มเอาลุยยิงเช็คเก็บเมื่อกี้2คนแล้วเก่งเหรอลุยไปดิครับว้าวอ
VS ACV ชัดชัด VS ACV ชัดกองไม่โผล่มาเลยขายทั้งฝูงไปดิโอเคเห็นละเห็น ACV มาแล้วเล่น ACV มันก่อนเลยอย่ามายุ่งกับฉันฉันไม่อยากยุ่งกับพวกนายฉันมีหน้าที่ทำไลฟ์ทีวีเรียบร้อยแล้วมันก็เสร็จฉันแล้วมันก็เดินงานเลยเอ้ามาทำไมนายฮิมอฟมาทำไมนายฮิมอฟเอาปืนใหญ่ไปแดกเลยปืนใหญ่ไปแดกเลยแล้วไหลเข้ามาอย่างนี้เรียบร้อยเลยครับไม่มีความว่าปานีแดงสิ้นเก็บหมดซัมวอร์ผมมาอย่างนี้ปืนใหญ่เราพร้อมยิงเทคไปเลย1กระบอกยิงเช็คอีกชุดนึงแล้วเข้าๆไงยิงเช็คไปไงนี่ชุดใหญ่ไฟกระพริบยิงเช็คไปอีกดอกหนึ่งหายไหมหายห้าวอ่ะห้าวอ่ะสวยไหมล่ะโคตรแข็งอ่ะมาสองก็โดนเก็บอ่ะครับเพื่อนๆปืนอย่างโหดนะครับปืนนี้สุ่มได้คือเทพเลยปืนนี้สุ่มได้คือเทพเลยโอ้โหเรียบร้อยมาดูกันดีกว่าแล้วได้จมกี่ลำ4ลำอ่ะโคตรเก่งกองจริงปืนนี้และนี่แหละครับพิษภัยของปืน Mark 71 Mark 71ขนาด203 มม.เป็นปืนที่โคตรจะโคตรแรงแถมยังมาอยู่บนเรือUSS Arkansas บอกเลยว่าสมบูรณ์แบบใครคิดว่าโหดบ้างครับสำหรับนี้นะผมว่ามันโหดนะแม่นยำรีโหลดไวดาเมจแน่นอน 100% พิสัย13กิโลไม่มีอะไรแย่เลยมีอะไรแย่บ้างใครรู้บ้างบอกหน่อยละกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปเพียงเท่านี้และถ้าใครจะสุ่มเวลาก็จะเหลือแค่วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่านับอีก1วันเท่านั้นในกิจกรรมแซดโดน3ป้อมต้องมีคนได้บ้างแหละส่วนผมไม่ได้อะไรเลยครับนอกจากคงอันนี้เท่านั้นเองไอ้ดีหลักผมอะโคตรเศร้าไปทุกคนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าโชคดีเจอปืนครับ